เรือโจรสลัดครับตรงนี้เป็นโซนของภูเขาไฟลาวานะครับนี่กำลังเดือดปุดๆเลยโอ้เล่นซะปลางงเลยดูสินะปลาตามน้องคุณน่ะดูดิโอ้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 สวัสดีครับวันนี้พามาแนะนำสถานที่พักใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีชื่อว่าโซเนียร์เรสซิเดนต์นะครับเป็นลักษณะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับมีในส่วนของโรงแรมด้วยแล้วก็คอนโดด้วยนะครับก็ดูประตูทางเข้าดูมีคีย์การ์ดมีจุดที่เรียกบริการทำความสะอาดนะครับมีห้องน้ำก่อนเลยเข้ามาซ้ายมือเป็นห้องน้ำนะครับสไตล์เป็นคอนโดนะครับคอนโดโลไลท์แล้วก็แบ่งขายในส่วนของโรงแรมก็จะมีระบบการจัดการนะครับมีโลชั่นล้างมือนะเป็นลักษณะสไตล์คอนโดเลยนะเรนชาวเวอร์นะครับนี่มีที่กดสบู่ให้กับแขกผู้มาพักที่นี่เขาก็มีแบ่งขายส่วนหนึ่งแล้วก็มีให้ทำเป็นสถานที่พักด้วยนะครับนี่อุ้ยนี่อยู่ในตู้เสื้อผ้าอันนี้เขาแถมด้วยว่าอะไรเนี่ยเด็กคนนี้มีตู้เซฟไว้ให้เก็บของมีค่านะครับอันนี้ของพวกเรานะครับไม่ใช่ของที่นี่นะมีปลั๊กมีเต้าเสียบเป็นแบบพอร์ต USB นะมีทีวีมีแอร์นะครับนี่แล้วก็มีเก้าอี้เป็นห้องพักขนาด28ตารางเมตรน่าจะได้เนาะนะแล้วก็เนี่ยเป็นตู้ไม่ใช่ตู้ดิก็เป็นสามารถแอบดูคนอาบน้ำได้เลยนะแล้วก็เป็นเตียงเป็นลักษณะนี้นะนี่เมื่อกี้เขาจัดดีๆทำทับแล้วเธอหมดยังไม่รีวิวเลยความกว้างของห้องจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ยืนอยู่ที่มุมห้องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะวันนี้เรามากัน4คนวิวทางด้านนี้ไหนเปิดได้ไหมยังไงอะไรโอ้โหวิวทางด้านนี้ข้างหน้าเป็นทะเลนะแต่ว่าเราไม่เห็นหรอกเห็นนิดๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้ติดกับทะเลเปิดซิแต่ก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นระเบียงเล็กๆนะบอกแล้วว่ามันเป็นลักษณะคอนโดตับแบ่งเช่ามาทำเป็นที่พักนี่อันนี้เป็นสระน้อยๆตรงนู้นเป็น floating food นะครับเนี่ยเสียงกันเพิ่ม500กว่าบาทมั้งนะแต่เราไม่ได้เอาอยู่ในบ้านคนอยู่ติดกับบ้านคนเลยนี่สัญลักษณ์ของที่นี่ก็เป็นม้าน้ำนะอันนี้เป็นสระส่วนตัวถ้าจองห้องพักที่อยู่ติดข้างล่างนะก็มีจะมีสระส่วนตัวนะเดี๋ยวค่อยพาไปชมส่วนกลางนะเดี๋ยวซูมไปที่อาหารก่อนสิถึงไหมอุ๊บนะแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวไปสำรวจส่วนกลางแล้วไปเล่นน้ำกันดีกว่าเอออะไรครับพี่จ๋าไม่เห็นหนูว่าหนูแอบอยู่ตรงนี้แอบตอนไหนอ่ะไม่ได้สนใจเลยเขาสนใจแต่ห้องพักเขามารีวิวห้องพักไม่ใช่มารีวิวหนูหนูอยากเล่นซ่อนแอบอ่ะอยากเล่นซ่อนห้องมันเล็กนิดเดียว จะไปเล่นซ่อนแอบอะไรเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำดีกว่าใครอยากจะไปเล่นน้ำบ้างยกมือข้างในเขาอยากเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเดินดูไปพร้อมๆกันไปเลยนี่เรามาสำรวจนะครับสำรวจสระเล็กนะนี่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนลงน้ำนะครับสระเล็กก็โอ้โหประมาณเมตรนึงได้ไหมเนี่ยเรามาดูน้ำเย็นเจี๊ยบนี่ไงสระเล็กนี่คืออพาร์ทเมนต์ที่เราพักอยู่คืนนี้นะครับนี่นู่นแม่อยู่นู่นนะใช่ไหมทำท่าทะลึ่งทะเลนอยู่ข้างบนอยู่ไหนละใบไม้บังอยู่ไหนมาดูตรงนี้เร็วอันนี้เป็นห้องรับรองนะครับเนี่ยห้องรับรองโอ้จุดถ่ายรูปน่าสนใจนี่สัญลักษณ์ของเขาเลยก็คือ
มาน้ำมาน้ำเห็นไหมตึ้งให้คนนั่งสบายเลยมาตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปของที่พักนะครับมันหอมมากเลยเนาะตรงนี้มีกลิ่นหอมด้วยเนาะใช่ออกมาจากใช่ออกมาจากตรงนี้ป่ะไม่อันนี้คือดอกไม้ปลอมแต่กลิ่นที่มาจากไหนเนี่ยเราต้องหาเห็นไหมตรงนี้เป็นห้องรับรองนะครับนี่ที่เราจะเห็นในคลิปที่เขาไลฟ์สดกันแล้วเราก็มาถึงสระใหญ่กันซึ่งเป็นจุดขายของที่นี่เลยอ่ะเรามาเดินดูครับอันดับแรกเราจะไปตรงที่เรือกันก่อนที่เรืออยู่ตรงข้างหน้าครับแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนี่เห็นเรือไหมเราจะไปล่องเรือกันมีโจรสลัดเห็นโจรสลัดด้วยมางี้ดีกว่ามางี้ดีกว่าครับนี่เรือครับเรือมาเร็วจุงมือเข้าสะพานนู่นเลยเห็นเรือไหมเอาไปแล้วก็เล่นสไลเดอร์ลงมาน่าเล่นไหมน่าเล่นไหมน่าเล่นเปล่าโอ้เป็นเรือปืนใหญ่เลยดูดินู่นมีโจรสลัดเขาเรียกจอห์นนี่เดฟอยู่ข้างบนสระเปิด9โมงเช้านะครับปิด5โมงเย็นเฮ้ยจริงอ่ะว้ายใช่เหรอไม่นะเนอะดูดิสระเขาปิดเร็วเหรอทำอะไรนะเด็กคนนั้นตรงนี้เป็นส่วนของเกาะนะครับนี่เกาะตรงนี้เป็นโซนของภูเขาไฟลาวานะครับนี่กำลังเดือดปุดๆเลยแล้วเราก็จะเล่นสไลเดอร์ออกมาตรงด้านนี้กันเช้านี้นะครับเราก็ลงมากินข้าวกันที่ร้านอาหารของทางโรงแรมนะแต่เนื่องจากว่าวันที่เราพักเนี่ยคนก็เข้ามาพักน้อยเขาก็เลยจะต้องให้เราเลือกเป็นชุดเซตนะเป็นอะลาคาร์ทนะครับเป็นเซตเบรคฟาสต์นะอันนี้ก็แม่เล็กเขาเลือกชุดนี้ไปชุดไข่กระทะนะให้เลือก1ใน3รูปนี้แหละนะแล้วก็ของรูปหล่อของเราก็เลือกอเมริกันเบรคฟาสต์เน่ให้เหมาะกับหน้าตาหน่อยนะฮ่าฮ่านี่ครับเลือกมาเท่านั้นแหละจบ เพราะว่าคนเข้าพักน้อยเขาเลยต้องจัดเซตเล็กๆมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารที่เขาจะมาเสิร์ฟกันนะครับนี่เพิ่มเติมคือน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่าเติมได้นี่ดูที่เรานั่งกันนะนี่อาหารเช้าของเตียใช่ป่ะไม่ใช่อเมริกันเบรคฟาสต์ทำไมไม่ตรงปกเลยไม่เป็นไรนี่คืออเมริกันเบรคฟาสต์นะครับแล้วก็ของน้องคุณน้องคุณเป็นอะไรครับเนี่ยไข่เจียวปกข้าวเมื่อเด็กเพิ่มคนละ80บาทของปันผลนี่เป็นข้าวต้มนะแต่เราสั่งพิเศษคือไม่ใส่ผักนะครับแต่จริงๆแล้วพิเศษเขาต้องมีลูกชิ้น2อะไรอย่างนี้แต่เราไม่เอาอะไรเลยคำว่าพิเศษของพวกเราคือไม่เอาอะไรเลยเด็กอันนี้นะครับกินพออิ่มแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่อื่นเดี๋ยวรอของแม่กินให้อร่อยมีโต๊ะพูด้วยวันนี้ต้องหยอดเหรียญหรือเปล่าโอ้ไม่รู้อ่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่รอเช็คอินนะครับกว้างขวางสะอาดโอ้ปลาตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิ
เฮ้ยเดินตามด้วยจริงด้วยเดินตามน้องคุณด้วยอ่ะน้องคุณพาดิน้องคุณพาไปหาแม่ดิเออน้องคุณเดินตามไปหาแม่ดิอุ้ยเดินตามน้องคุณด้วยอ่ะรู้ดิฮะเออระวังร่วงนะครับเขาเชื่อว่าปลาตามเขาสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่ดูที่เฮ้ยตามจริงป่ะตามจริงป่ะเอาเอาเอาเขามาดูคนเต้นแบบพิสดารหรือเปล่าเนี่ยมาถ่ายรูปเสมือนกับว่านอนอยู่ที่ทัชมาฮาลนะครับนี่มีบริการให้แขกถ่ายรูปด้วยที่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยเขาท่านะเนี่ย